วัสดีครับเซอร์เกรงเทรดเดอร์ครับเซอร์เกรงเทรดเดอร์วันนี้เราอยู่ไหนกันพิษณุโลกครับขับรถมาจากกรุงเทพนะครับออกมาเย็นวันบ่ายวันพฤหัสก็วันนี้ออกตัวรอบ 4:30 วันนี้ปั่น600ครับระยะไต่ประมาณระยะไต่เกือบ 8,000 น่ะ 7,000 หรือ 7,000 กว่า 7,000 กว่าแต่ว่าเหมือนจะเกือบ 8,000 ภายในเวลา40ชั่วโมงครับคือเราจะต้องจบประมาณไม่เกินวันอาทิตย์วันนี้วันศุกร์ 4:30 เราต้องจบไม่เกินวันอาทิตย์ประมาณ 8:30 นะครับตามเดียวกันพี่โอ๊ตน่าจะต้องรอโตโต้ครับไม่งั้นซึ่งพี่โอ๊ตจะไม่จบครับจะพยายามจะรถอยู่กับโตโต้ไปด้วยกันครับตอนนี้มิชชั่นผมคือต้องพาโตโต้จบให้ได้ครับครับต้องจบต้องจบครับต้องจบตอนนั้นครับเจอกันเจอกันพยายามจะพยายามเอาไปสวัสดีครับเจอกันเดี๋ยวเจอกันผม4:30พี่แต่4:30พี่แต่พี่แต่รอด้วยนะงามยามดีของเราในรอบหลายสนามมากๆปกติชิวๆน่าจะขึ้นสักอีก20เดินได้มา170โลแล้วไปต่อแล้วครับ CP ต่อไป
อะไรวะคอฟฟี่อะไรสักอย่างครับอีก60โลแต่เราได้หนาวมากปั่นจักรยานกันตอนตีหนึ่งยังไม่ได้1 ใน 3เลยอะไรตำนานชัดแล้วมาถึงตอนประมาณที่155เดินถึง55เดี๋ยวก่อนเดินอยู่ทำเวลาได้ดีอยู่แต่ตีนจะหักอยู่แล้วเราไปต่ออีกประมาณ30 กว่าโล 5 โลครับตอนนี้เราอยู่ที่ CP4 บ้านเหมืองแพร่ร้านกาแฟคอฟฟี่บ้านเหมืองแพร่คือ4โมงได้ตี4:45ขอบคุณครับมาทำไมวะเนี่ยแล้วก็ไต่มาแล้ว 3,000 ตอนนี้เราไต่มาแล้ว 3,000 เหลืออีกประมาณ 5,000 เหลือ 5,000 ประมาณ 5,000 มัน 7,500 หรือ 8,000 อ่ะ 7,500 รู้สึกเหลือประมาณสัก 4,500 อ่ะรถไทยโอ้ยไต่ถึงขึ้นเหลือไต่ระยะทางประมาณ360 กว่าโลเก้าแล้วภูสวนทรายถึงภูทอกแล้วครับทอกคนกลางเต็นท์อยู่2 คนตอนนี้ผมขึ้นแล้วเวลาเป็นไงบ้างไม่รู้อ่ะยังโอเคยังโอเคยังได้อยู่สักชั่วโมงกว่าเดี๋ยวต่อไปภูสวนทรายอันตราย279อันตรายขาลงไอ้ขึ้นทางขึ้นเป็นชันแต่ว่าชันสั้นหลายอันแล้วก็เป็นรอยแต่ว่าทางลงอะอันตราย BMX อีกแล้วอาถรรพ์จริงๆปีที่4ปีนี้แบบดูแล้วผมยังบอกโตโต้เลยปีนี้ว่าพี่กรรมการใสๆใสยานโอ้โหต้องไปใช้แค่13แล้วว่าต้องใช้อะลูแหละเพราะว่าแต่แรงผมเยอะมากไงเพราะว่ามาโดนอะการเด็กก็ร้าวทางร้านเปลี่ยนให้ใหม่โหดเกินตีนหนักเกินทั้งหมดผมว่าไม่ต้องเปลี่ยนอาร์ติก้าแล้วเปลี่ยนตีนพี่เอาตีนอื่นใช้แทนI'm gonna go.
รับด่วนครับส่งรถที่มาช่วยด่วนครับมาช่วยเราครับเราปั่นไม่ไหวแล้วครับอยากยกครับไม่ต้องมาตัดไม้เลยช่วยยกเรากลับบ้านดีกว่าเราไปตรงทางไปไม่ได้ยกข้ามครับผมสุดท้ายนี่เขาทีซันเนี่ยลากผมก็ไงฟักซี่ลากผมมาได้570ผมมาลากไป30โลวิทเลวิทหมูปิ้งมาม่าหมูปิ้งเขาร้อนมาม่าตะแบงเม็ดตะแบงเม็ดข้างนู้นด้วยข้างนู้นทรายมันหินมันลอยกว่ายิ่งกุ๊ก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 ทางทรายเปิดขายเลยพี่ผมว่าครับผมเพราะว่าผมขาดน้ำ9นาทีครับที่269โลทางทรายแย่มากครับแล้วก็เลยดูสวนทรายนะครับเหลืออีกประมาณ20โลประมาณประมาณ20ไม่ถึง20ละ10กว่ากว่าแล้วจะถึงจุดคัตออฟคืออะไรไม่รู้ครับภายในไม่เกินเที่ยง54ตอนนี้เริ่มดวงตาแล้วได้เวลาทดถูกบอกร้อยกว่าได้จับร้อยห้าแล้วได้ไหมมันบอกว่าเท่าไหร่ห้าสิบกว่าตอนต่อไปเท่าไหร่อ่ะ300คนโทนอ่ะ360อันนู้น393 400เนาะตุ้ม54ตุ้ม6ตุ้ม6มาทำไมเรียกผมเลยเนี่ยตุ้มครึ่งที่รุ่นใหม่ยังไม่เจอทริปนี้ก็จบได้แค่ที่305โลครับที่ลุงเทียนปัญหาของผมคือโซ่มันแห้งแล้วมันก็ไปติดลูกล้อพังเหลือเกียร์เดียวโต้ก็ผ้าเบรกหมดจนหมดอันนี้ต้องเป็นความผิดพลาดจริงๆของพวกเราของผมคือผมประเมินไม่ยอมหยอดโซ่ในระหว่างจุดพักจริงๆผมควรจะเอาน้ำมันมาหยอดโซ่บ้างแต่ผมก็ไม่ทำเพราะว่าฝนมันตกหนักมากแล้วก็น้ำฝนก็ซอบชะล้างน้ำมันไปหมดเลยใช่ไหมก็ด้วยแต่จริงๆคือถ้าทำแต่ละ CP ไปก็น่าจะดีกว่าหลายๆคนที่เพื่อนนักปั่นหลายคนนี้เขาทำเขาก็จะหยอดโซ่ทุกๆ CP ก็น่าจะดีกว่านี้โอกาสที่โซ่อันนี้ชะล่าใจด้วยความสดก็เลยหมดไปร่างกายก็ยังดีอยู่โตร่างกายก็ยังดีผมก็ยังไปดีไปเรื่อยๆได้แล้วก็ผมกลัวเรื่องเบรกคือมันเบรกไม่อยู่แล้วเลยมันเหลืออย่างน้อยอีก100โลที่ยังเป็นเขาถึงแม้จะไม่ได้เขารุนแรงมากเหมือนกับที่ผ่านมาแล้วเนี่ยแต่มันยังเป็นเขาใช่โต้ก็เลยกังวลว่าจะเบรกไม่อยู่อันตรายผมก็ประเมินดูคือหลังจากที่ผมมีปัญหาหนักๆแล้วเนี่ยผมลองเทสปั่นอีก20โลด้วยเกียร์เดียวจานไปเล็กดูแล้วก็รู้สึกว่า
ประเมินว่าพอไหวไหมมันก็จริงๆยังพอได้นะถ้าจะไป100โลอาจจะไปได้แต่ว่าหลังจากจบทริปนี้ผมอาจจะพักยาวถ้าคือจะกลายเป็นอาตึมซะก่อนเออคือดูแล้วไม่คุ้มมากอะไรเงี้ยก็เลยยอมยกดีกว่ายอมแพ้ครับสารภาพยอมรับผิดไปโดยดีไม่มีข้อแก้ตัวใดๆถึงแม้คนพร้อมรถไม่พร้อมก็ถือว่าเราประเมินผิดพลาดถึงแม้ว่ารถวางแผนถึงแม้ว่ารถดีคนไม่พร้อมก็ถือว่าเราผิดพลาดอันนี้ต้องยอมรับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวปีหน้าถ้ามาใหม่เดี๋ยวจะมีรถอีกคันนึงมารอที่นุชเทียนเตรียมรถสำรองมาติดสักคันนึงเตรียมอะไรมาทุกชิ้นครับเผื่อนะครับปีหน้าค่อยมาใหม่แต่ว่าสนามนี้ที่มันยากขึ้นตรงที่ว่ามันมีฝนตกเข้ามาด้วยครับน้องโนอิวของเราเล่นเราซะยับเลยทั้งนี้ทั้งนั้นก็นั่นแหละขึ้นอยู่กับเราสองคนนี่แหละประเมินสถานการณ์ใช่ครับมันก็จริงๆเราต้องปรับตัวไปเองต้องเราปรับตัวไปเองเพราะไม่ใช่ว่าเราไม่จบแล้วคนทุกคนไม่จบมันก็ไม่ใช่เพราะทุกคนหลายคนก็ยังจบได้นะครับอันนี้คือจะโทษใครไม่ได้ก็ตัวเองแหละโทษตัวเองครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับผู้กล้าผู้เก่งกล้าทั้งหลายนะครับสัก20คนนะโดยประมาณนั้นเดี๋ยวตัวเลขเขารอสรุปอีกที20กว่าที่เขาสามารถจบได้เก่งมากเก่งมากต้องเสริมว่าสุดยอดจริงเห็นว่ามีผู้หญิงไม่2หรือ3คนเท่าที่เห็นว่าเห็นแล้ว2เห็นแล้ว2คือพี่นกกับน้องน้องปูนนกอะไรสักอย่างอะไรจำชื่อได้ไหมครับพี่นกจบแล้วก็แสดงความยินดีกับพี่แต่ที่อยู่โอ้สุดยอดที่หายไปนานอยู่มาต้องปั่นโทรมาสนามบอสของบอสเท่าที่ดูแล้วก็จบว่าร่างกายแกยังไม่ค่อยดีนะแต่ใจแกนี่เกินร้อยจริงส่วนพี่แต่นี่ซ้อมมาเต็มที่คือแต่เขาตั้งใจมากเขาเหมาะสมแล้วมันก็กับฟินิชเชอร์จริงๆคือตั้งใจมุ่งมั่นมากแล้วและความยินด้วยครับแล้วก็แสดงความเสียใจกับผมแล้วก็โตโต้เลยครับต้องมาแก้มือใหม่ไปสนามหน้า600หน้าถ้าจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมกว่านี้แล้วเราจะไม่พลาดโอเคครับพบกันใหม่สนามหน้าครับขอบคุณครับบ๊ายบาย